พี่น้องนะข้อกฎหมายนะละเอียดยิบเลยทีเดียวนะคงจะต้องยกยอดไปไว้24มิถุนา24เดือนตุลาเดือนหน้านะครับกำลังมันนะครับพี่น้องที่ดูชมอยู่ทั่วไทยทั่วโลกนะครับท่านสารวัตรเสงี่ยมสำราญรัตน์นะครับท่านผู้ว่าเงาของพี่น้องเรานะแดงทั่วไทยทั่วโลกนะครับวันนี้มากับสายฝนนะพี่น้องนะดังๆให้ท่านอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจไม่เคยทอดทิ้งกันจริงๆนะครับนะท่านผู้นี้แหละครับที่พาพี่น้องเมืองปทุมให้น้ำลดนะท่านเรียกวงรามอินทราแดงสามวาไอ้หัวงอกแกเรียกผมอย่างนี้นะพี่เหี่ยมนี่จะเรียกผมว่าหัวงอกนะครับเพราะผมชื่อทิศงอกนะสายตรวจประชาชนนะท่านสวัสดิ์เหี่ยมพวกเราก็จะเรียกท่านว่าพี่นะครับพี่เหี่ยมสำรันรัตน์นะครับท่านก็จะเรียกวงรามอินทราแดงสามวาหัวงอกนะไปเราไปเปิดน้ำคลองพญาสุเรนไม่งั้นพวกแกจมน้ำตายว่างั้นก็ได้นะจากนั้นแหละครับสำรวจน้ำทุกคลองนะครับสวัสดิ์เสงี่ยมสำราญรัตน์ครับพี่น้องครับเราฟังการปราศัยนะครับโอภาปราศัยไฮปาร์คกันนะฮะมาอย่างต่อเนื่องนะครับเปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยนะพี่น้องครับเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าวงราวาประชาธิปไตยของเรานวดน้ำมันพันมือไว้นานแล้วนะถ้าเป็นนักมวยนี่ต้องเรียกว่าไทยไฟนะฮะบัวขาวปอประมุกในนวดน้ำมันนวดแล้วนวดอีกนะครับยังไม่ได้ขยับพี่น้องนะให้พี่น้องเราขยับซะหน่อยนะฮะนะปรบมือดังๆให้ราวาประชาธิปไตยครับพี่น้องครับโอเล่มาแล้วออสมาแล้วนะครับนะณบัดนี้ครับราวาประชาธิปไตยสีแดงของเราครับวันนี้นะครับฟังวิชาการกันมาก็เรียกว่าอิ่มกันเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้มากินของหวานนะถ้าเป็นอาหารก็คือว่าเรามาสลับด้วยขนมหวานกันนะครับก็เป็นวงน้องใหม่เพราะเดี๋ยวนี้คนเสื้อแดงเรานิยมที่ว่าอยากฟังดนตรีสดๆเอากีตาร์ระหว่างลองเสียงนิดนึงนี่ผมเห็นว่ามีกลอนใช่ไหมฮะมีบทกลอนใช่ไหมก็จะมาครับวันนี้ไม่ได้เตรียมกลอนมานะคะผู้ชมแต่ว่าจากประสบการณ์ต่อสู้นะคะประสบการณ์ต่อสู้ร่วมเป็นร่วมตายกับพวกเรามายาวนานหลายคนอาจสงสัยว่าปุ๊บขึ้นมาทำอะไรบนนี้คือด้วยภาพที่เราเห็นบรรยากาศที่เราสัมผัสการสู้รบร่วมกันมากับพี่น้องเราร่วมเป็นร่วมตายผ่านศึกผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันมันมีความเจ็บแค้นในใจหลายอย่างที่ไม่รู้ว่าจะระบายออกได้ยังไงวันนี้ก็เลยมาระบายออกด้วยบทเพลงเพลงแรกนะคะมันจะเป็นเพลงออกเพลงช้าช้าในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราเชื่องช้าแต่มันเป็นบทเพลงที่สื่อมาถึงความเงียบเหงาในหัวใจของคนเสื้อแดงนะคะในความเงียบเหงานั้นเราเงียบเหงาเพราะอะไรหลายคนมีคำถามว่าเมื่อไหร่จะชนะสักทีบางทีก็ท้อบางทีก็ฮึดสู้ใช่ไหมคะแต่บทเพลงนี้เนี่ยแม้จะเป็นเพลงช้าแต่ในบทเพลงมันจะมีการลุกขึ้นสู้ของพวกเราเหมือนเป็นกำลังใจให้เรายังสู้ร่วมกันต่อไปค่ะไม่ไหลเดินกันต่อไปจับมือ
ไม่นานเราจะได้ใช้นำพาชาไทยพ้นจากมือมาพวกเราจะรวมสามัญต้านรัฐประหารโค่นล้มอมตะยาซ้อมกันมาแค่ครั้งเดียว2วันครับเดี๋ยวบทเพลงต่อไปก็จะเป็นบทเพลงสนุกๆ นะครับพี่น้องครับณนะเวลานี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ากระบวนการอำมาตย์ก็คือวันนี้ฝนตกใช่ไหมฮะขี้หมูขี้ม้ามันไหลมารวมกันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นอีกแล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นพวกพันธมิตรตอนนี้กำลังพยายามจะปลุกผีออกจากป่าช้าและหนึ่งในกลุ่มพันธมิตรนั่นเราก็เห็นใช่ไหมครับในหงาคาราวานนายแอดคาราบาวเขาพยายามที่จะปลุกมวลชนพวกแฟนเพลงออกมาเนี่ยเพื่อที่จะมาทำการต่อต้านคนเสื้อแดงสมัยก่อนเขาใช้กระทิงแดงจากนักเรียนอาชีวะแต่ณเวลานี้พวกนักเรียนอาชีวะมันไม่สนใจเรื่องการเมืองก็เลยหันมาใช้พวกแฟนเพลงพวกแฟนพันธุ์แท้ประมาณนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าไอ้สองตัวนี้เนี่ยถ้าวันไหนคนเสื้อแดงชนะขึ้นมานะครับเบ็ดเสร็จมันหาแผ่นดินอยู่ไม่ได้จริงๆครับก็เพลงนี้ก็จะมอบให้หงาคาราวานหรือผมเรียกว่าบักหงาแล้วก็แอดคาราอะไรนะแอดคาราบาวหรือบักแอดนะครับครับมาฟังกันครับบักหงาหน้าควายครับควายคนกับควายผู้ชายเห็นใจชาวนาเพื่อพูดแต่วันนี้บทเพลงดังพูดมีแต่คนพูดกลายเป็นปัญหาหน้าควายทำหน้าอย่าประหลาดจะอย่าประหลาดยิ่งกว่าทำหน้าอย่าประหลาดคนอย่าประหลาดทำ
งจิตวิญญาณปิดตำนานบักหนาบักเบาเพลงมอมเมาหลอกเยาวชนหลอกหาแดกด้วยบทเพลงคนจนโคมตายหลับสนบนเนรคุณตัดขาดบังหนาแต่บางคนอยากจะอยู่นานๆ
จึงดิ้นรนค้นหาวิธีไปเจอในทาโลกต่อวิเป็นศาสตร์ต่างต้นชีวิวิทำให้อยู่ได้เป็นร้อยปีวิมีข่าวดีวงการวิจัยเขาใช้ใช้กระดูกทาลมทำไรรอเลี้ยงร่างกายชีวิตของเด็กทาลมเราต้องหายตั้งเท่าไรใครเป็นสเต็มเซลล์ผู้ใดใครจะเป็นทาลมที่ไหนกันทั้งใจรอเลี้ยงร่างกายชีวิตของเด็กอาวุธจะต้องไปสักเท่าไรเอาใครใครจะดูอาวุธทั้งใจรอเลี้ยงร่างกายชีวิตของเด็กอาวุธจะต้องไปครับขอบคุณมากครับก็ยังอ่อนซ้อมไปนิดนึงนะครับก็คนเสื้อแดงนะครับคือทุกคนมาด้วยเขาเรียกว่ามาด้วยหัวใจมาด้วยจิตอาสาไม่ได้จ้างกันมาอย่างพวกเองนี่ไม่ใช่นักร้องนะคะเป็นนักอยากร้องก็ทุกคนก็มีอาชีพการงานกันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ซักซ้อมกันนะครับแต่ว่าจะพยายามทำให้ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาล้ำลึกกันนะครับว่าใครที่สั่งฆ่าประชาชนเรารู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าใครสั่งฆ่าประชาชนแต่ทำไมตำรวจทหารไม่รู้สื่อก็ไม่รู้มันน่าแปลกนะครับมันโง่พี่ทั้งที่ไอ้คนที่ออกมายิงประชาชนเนี่ยมันใส่ชุดเขียวๆอ่ะถ้าไม่เรียกว่าทหารแล้วเรียกว่าอะไรล่ะเฮียก็อยากจะขอพูดอีกครั้งนะฮะถ้าผมเป็นประยุทธ์เนี่ยผมจะนำพวกผบ.ที่คุมกองกำลังทั้งหลายเนี่ยออกมากราบประชาชนขอโทษว่าทหารทำผิดไปแล้วทหารทำไปที่ฆ่าประชาชนก็เพราะว่าได้รับข้อมูลผิดๆจากรัฐบาลนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็บอกกับสังคมว่าไอ้คนที่สั่งให้ทหารฆ่าประชาชนก็คือนายสุเทพและก็นายอภิสิทธิ์เพียงแค่นี้เองอะครับทำไม่ได้เหรือชายชาติทหารไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่เดี๋ยวพอสื่อเขาแห่กันไปถามนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์ว่าเนี่ยทหารก็บอกมาว่าสองนายเนี่ยคุณสองคนเนี่ยเป็นคนสั่งฆ่าประชาชนใช่ไหมก็รู้สันดานอภิสิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมฮะมันก็จะจีบปากจีบคอพูดว่าไม่ได้สั่งฆ่าไม่ได้สั่งฆ่าใช่ไหมสื่อเขาก็จะถามอีกว่าแล้วใครอะไรที่สั่งฆ่าประชาชนนายอภิสิทธิ์คงจะต้องบอกว่าไปถามสนธิบังสิแล้วสนธิบังจะตอบให้ฟังว่าตายแล้วก็บอกไม่ได้ใครสั่งฆ่าประชาชนพร้อมยังฮะกีตาร์พร้อมยังฮะใครสั่งฆ่าประชาชนตับสงคงจะจำได้ดีนึกถึงคนกาลีคนที่มันปากฆ่าดูเหมือนมีเมตตาแต่ปากฆ่ามึงเป็นใครจำกันได้ไหมใครเป็นคนสั่งฆ่าจำกันได้ไหมใครเป็นคนสั่งฆ่าเราออกมาเรียกร้องเพียงแค่ยุบสภาคื
นำมาเรามาทำไมต้องมาตัดทางคนที่พร้อมใจมาต่างศรัทธาความเป็นธรรมจำจำกันได้ไหมใครเป็นคนต่างทางจำจำกันได้ไหมใครเป็นคนต่างทางจำต้องต่อลูกหลานบอกคนให้รู้ความจริงใครเป็นคนสั่งจริงใครเป็นคนสั่งทางพอแล้วพาพวงตาโบกมือลาไปจากใจจำจำกันได้ไหมใครเป็นคนสั่งทางจำจำกันได้ไหมใครเป็นคนสั่งทางไม่น้ำใจวันที่ฆ่าคนไทยทำไมจิตใจโหดเหี้ยมจึงได้มีการเตรียมเก็บตักน้ำน่าตกใจรู้ดูกันใช่ไหมใครจับให้น้ำท่วมรู้ดูกันใช่ไหมใครจับให้น้ำท่วมมาจากความพ่ายแพ้เกมทางต้นสภาจึงคิดการชั่วช้าทำลายผู้คนลาดยาเตรียมน้ำเต็มอัตตาปล่อยออกมาจนบันไดรู้ๆกันใช่ไหมให้จับให้น้ำท่วมรู้ๆกันใช่ไหมให้จับให้น้ำท่วมคนจิตใจชั่วร้ายคนใจยากจนมินทำลายบนทั้งแผ่นดินเพียงเพื่อชิงอำนาจความคิดอันชั่วชาตินานนาประเทศไทยรู้ๆกันใช่ไหมใครจับให้น้ำท่วมรู้กันใช่ไหมใครจับให้น้ำท่วมเพลงนี้ก็บอกตรงๆนะครับว่าไม่ได้มีการซ้อมกันเลยบอกเอากันสดๆตรงเนี้ยครับต่อไหมครับหรือจะฟังวิทยากรขึ้นมาให้ความรู้อ่ะอีกเพลงนึงแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเหตุการณ์สงครามเลือดเหตุการณ์ที่ถนนราชดำเนินผ่านฟ้าไปจนถึงลาดประสงค์พวกเราไม่มีวันลืมแน่นอนใช่ไหมครับเขาพยายามที่จะเข้าสู่โหมดการปองดองเพื่อที่จะให้พวกเราลืมเหมือนกับเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาพฤษภา35ครั้งนี้ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราไม่ลืมใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่ลืมเช่นกันและจะจำอย่างแม่นยำจริงๆเลยครับไม่ลืม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 เสียงปืนที่ดังสะท้อนไม่ลืมว่าใครสั่งยิงสั่งเผาไม่ลืมเพื่อนเราที่ตายจากจรจะมาตัดตอนด้วยการให้ลืมไม่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 
ืมเสียงปืนที่ดังสะท้านไม่ลืมเมื่อตอนที่โดนสลายเสื้อแดงล้มตายด้วยมือทหารพวกเราสาบานว่าจะไม่ลืม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 ขอคนเสื้อแดงอย่าได้ลืมได้ถ้ามันให้ตายไอ้คนบาปหนาจะเติมความแค้นนี้ให้สลายจะดูมันตายไหลสิ้นศรัทธาใกล้หมดเวลาของพวกนบีไม่ลืม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 เสียงสาของพูดผีสิงว่ามาแสนคนต้องตายหมดแสนจะมามากมายก็จะสั่งยิงนี่คือความจริงที่ไม่อาจลืมไม่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 ลืมไอ้ข้าตะกอนครับขอบพระคุณทุกๆท่านมากครับเดี๋ยวเที่ยวหน้านี่ว่าจะเล่นให้แน่นเลยครับขอบคุณมากครับโอ้โหครับดังๆเป็นกำลังใจให้ราวาประชาธิปไตยสีแดงครับพี่น้องครับนะนำคณะนำทีมนะนะพี่ออสของเรานะครับวันนี้โอเล่เจอฝนนะฮะทั้งมีนักร้องเจ้าของคอกม้าก็วันนี้มาแล้วก็เลยกลับนะครับนะซันชิโร่นะอยู่แถวนี้ว่างั้นนะกลับหรือยังนะครับโอเล่ก็ยังอยู่ใช่ไหมนะอยู่ด้วยกันก่อนนะครับพี่น้องครับแม่ยังไงก็ปรบมือดังๆให้นะราวาประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เวทีประชาธิปไตยของเราด้วยนะครับคุณอุทัยนะครับนักประชาธิปไตยนักสู้ตัวจริงชัดเจนนะครับพี่น้องครับนะตอนนี้เพิ่ง 4:00 นนะครับราตรีก็ยังยาวอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้นะพี่ออสของเราก็มอบเพลงโต้ตอบให้หงาคาราวานหรือว่าแอดคาราบาวหรือว่าเง้าคาราวานนะไอ้เจ้าพวกนี้นะนะเมื่อต้นเดือนที่แล้วเขามาแต่งกรทวงสีคืนทวงสีแดงเพื่อให้ไอ้มอกระดักนี่ไปขึ้นเวทีนะที่ดินแดงนะครับไอ้เจ้าหงาเขาก็มาทวงสีเสื้อเขาบอกว่าสีแดงนี่เป็นสีของพวกเขานะมันผ่านมา 5-6 ปีแล้วเพิ่งมาทวงเมื่อก่อนมันทำอะไรอยู่สงสัยมันเมากัญชาพี่น้องสงสัยมันเมากัญชาเออมันบอกว่าข้าแต่สารแห่งสีที่เคารพสีคงใช้สีคงต้องใช้ไม่ครบกระบวนสีมันว่าเพราะว่ามันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในชาตินี้แย่งเอาสีแดงไปย่ำยีเป็นของตนมันบอกโหมันหน่อยครับพี่น้องโหไอ้ง้าวหน่อยนะนะถ้าไปขึ้นศาลคงจะขำจิ้งลิงกับหมานะครับมาทวงสีนะก็มีท่านอาจารย์นะทิสาคันทัพท่านก็อัดโต้นะครับโต้ตอบมันเหมือนกันนะครับในช่วงแรกๆนะท่านอาจารย์ถาคุณบุญปานนะกวีกว่าท่านก็แต่งไว้เหมือนกันว่าสั่งสอนไอ้ง้าวมันไอ้หงานะสงสัยเมากัญชาท่านก็บอกว่าจะใส่เสื้อสีไหนใครเล่าหวงใครเล่าห้ามไม่จำเป็นต้องแต่งกรถามทวงถึงสีนะเหลืองแดงม่วงมากมายประดามีก็เลือกแต่งตามที่มึงต้องการนะฮะนะก็แต่งตามที่ท่านต้องการนะเนี่ย
นะถ้าไม่ใช่เพียงแต่หยามเหยียดคนเล่นนะครับนะเพียงแต่คิดแตกแยกประเด็นไม่เห็นต้องจ้องฆ่ามุ่งราวีพี่น้องนะครับยังมีอีกมากมายยาวเหยียดนะครับเดี๋ยวจะเป็นการเสียเวลาท่านอาจารย์ณัฐวุฒิหวนทะเลมารอตั้ง5โมงแล้วท่านถ่ายทำวิดีโอวันนี้เป็นทั้งผู้จัดรายการผู้ดำเนินรายการข่าวทั่วไทยทั่วโลกนะครับรวมทั้งเป็นผู้สื่อข่าวนะทำหน้าที่เรียกว่าวันๆ นี่ครบวงจรนะครับนะดังมากฮะทางปากน้ำนะนักประชาธิปไตยนักวิชาการนักคิดนักเขียนอีกท่านหนึ่งครับนะท่านรออยู่แล้วนะครับท่านก็ให้โอกาสนะพี่น้องเรานะท่านผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับนักสู้ที่ท่านมวยเอกก็ให้ท่านไปก่อนเพราะว่าท่านมีภารกิจมากมายนะครับครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับปรบมือดังๆต้อนรับนักสู้จากปากน้ำของเราครับณัฐวุฒิหวนทะเลครับพี่น้องครับตัวนี้ดีกว่านะเตี้ยหากพวกเรากลุ่มพลังคณะราษฎรอยู่อาจารย์พรสมีเวทีให้เราอย่างกล้าหาญเพื่อเอาอธิปไตยที่แมลงสาบมันลุกลานมันได้พลานทำลายใส่ร้ายเราครับต้องขอกราบขอบพระคุณบรรดาผู้มีเกียรติและคณาจารย์ที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ที่จริงแล้วกระผมชื่อจริงๆหนุ่มมิเกิ้งครับเป็นนักจัดรายการ4คลื่นวิทยุและก็เป็นคลื่นประชาธิปไตยถ้าอยากจะฟังผมหมัดต่อหมัดต้องฟังเวลา 21-22 นาฬิกาที่คลื่นหนามแดงนะและเปิดโอกาสให้เราโทรศัพท์คุยกันได้ออกออฟเดอะเวิลด์ทั่วโลกแต่แน่นอนครับเวทีนี้เราอย่าลืมนะครับเป็นเวทีคณะราษฎรนะที่เราให้สัญญาทุกครั้งไปกับท่านอาจารย์พรสและอีกหลายท่านที่เป็นกำลังใจของเราอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับถ้าหากว่าเราไม่วิเคราะห์ข่าวในทุกอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ไปฟังข่าวนะครับบุคคลสำคัญที่เราได้ให้เขาไปทำหน้าที่แทนเราทั่วประเทศนั้นก็คืออคป.ที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี่เองนะครับที่อาจารย์ท่านพูดไปหลายท่านแต่ณที่นั่นเราลงทุนไปในหนังสือพิมพ์200กว่าล้านให้เขาวิเคราะห์วิจัยแต่เขาใช้เงินไป60กว่าล้านคิดเป็นกระดาษแผ่นละแสนกว่าบาทแต่ว่าคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่มีให้แก่ประเทศชาติและบ้านเมืองของเราเสียภาษียากรของเราที่นั่งอยู่นี่ไอ้พวกนั้นไม่น่าเชื่อถือและไม่น่าเป็นนโยบายของเราเหตุผลเราคิดว่าได้แต่งตั้งบุคคลเหล่านั้นไปทำหน้าที่แทนประชาชนทั้งโลกแต่เขาทำเรียกที่มักลักที่ชังบุคคลนี้ไม่เป็นตัวอย่างนั้นคือเขาทำลายชาติรบตาประชาชนถ้าเป็นอย่างนี้ผมได้วันนี้พี่น้องคณาจารย์ที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เรามาพูดถึงบุคคลที่สำคัญที่ถือว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์วันนี้กระผมกับกลุ่มพลังจากจังหวัดนะครับสมุทรปราการบางเสาธงไปยื่นหนังสือที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลวันนี้นะครับถ้าหากว่าท่านดูข่าวช่อง9ช่อง7ก็เห็นผมออกนั่นที่นั่นด้วยเหมือนกันเหตุผลที่เราไปพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคไม่รู้จักคุณภาพไม่รู้จักคุณธรรมของบุคคลทุพิสักตันติราชยังไปฟ้องให้เขาไม่ไปจับทักษิณผมถามตอบนะที่นี่ถามว่าทักษิณผิดอะไรแต่ถ้าพวกมึงผิดจะฆ่าคนตั้ง98ศพมึงยังลอยนวลอยู่แต่มึงยังคิดให้คนเหล่านี้ไปจับท่านบอกว่าจับไม่ได้เพราะเขาไม่ผิดท่านก็ออกสัมภาษณ์ข่าวข
ขออนุญาตกราบด้วยความเคารพท่านผู้นั้นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เราจะอยู่ณที่ใดก็ตามท่านเป็นคนที่รักษาความปลอดภัยนั่นคือความอุดมของเราทุกเวทีปรบมือให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อยู่ณที่นี้ด้วยครับผมหัวใจของเราฝากไว้กับท่านถ้าอย่างนั้นบุคคลที่ทำความดีท่านทั้งหลายได้เห็นใช่ไหมครับก็คือท่านพลตำรวจโทคำลงนะครับวิทย์นะครับผมทูปกระจ่างถ้าตราบใดถ้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ผมจะลาออกปรบมือให้แก่ท่านด้วยครับผมจึงไปยื่นหนังสือวันนี้ให้กำลังใจบุคคลเหมือนอาจารย์พลรถที่กำลังจะตั้งเพื่อการต่อเนื่องเราหยุดเมื่อไหร่มันงาบเรามันคือพรรคประชาธิปัตย์ไอ้พวกขาดคุณธรรมจริยธรรมไม่รู้จักเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาไอ้พวกนี้ไร้ศีลธรรมอย่างสิ้นเชิงขนาดคุณฆ่าคนตายทั้งหมดผมขอถามไปนะที่นี่นักข่าวลงออฟเดอะเวิลด์ทั่วโลกผมถามก่อนท่านมาต้องมาตอบผมถ้าตอบคุณตอบสามทุ่มไปเลยผมถามท่านว่าตอนที่ท่านกระชับพื้นที่ฆ่าประชาชน91ศพจนถึง98ศพนั้นถามว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีมอหรือใครกันแน่นั่นก็คือท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วใครเป็นคนกระชับพื้นที่สั่งฆ่าแต่ถ้าเรียนกฎหมายไอ้เรามันก็เด็กพ่อคุณไม่บอกว่ากูมึงเพราะมารยาทในนักจัดรายการไม่อยากจะไอ้มึงไอ้สัตว์ไอ้เป็ดผมไม่พูดแต่ผมรู้ว่าใครคนไหนนะครับอยากจะถามท่านว่าตอนนั้นที่ท่านกระชับพื้นที่มีคนตายแล้วหรือยังคนยังไม่ตายตายก่อนผมไม่ว่าแต่คุณก็บอกว่าทักษิณไปอยู่เมืองนอกแต่คุณปฏิวัติเขาคุณตัดไม้ตัดมือเขาความดีเขาคุณไม่กล่าวแม้แต่นิดไอ้บุคคลนั้นไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมไอ้พวกจริยธรรมมันไปอยู่ที่ไหนมันหายไปไหนคนที่จะเป็นคุณธรรมจริยธรรมมันต้องจบอย่างต่ำปริญญาตรีในระดับหรือนักธรรมยันตรีนักธรรมยันโทและนักธรรมเฉลกมันจึงจะมีคุณธรรมเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ขาดคุณธรรมไม่รู้จักคำว่าเมตตาปานายังไม่รู้เลยถ้ามันรู้ปานามันจะฆ่าคนทำไมนี่คือความจริงของประชาชนเราถึงไม่ยอมใช่ไหมครับประชาชนถ้าเป็นอย่างนี้คุณกล้าตายเหมือนผมไหมผมบอกว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ฟังผมอยู่ทุกครั้งที่ผมบอกวิทยุถ้าคุณฟังผมอยู่คุณเป็นน้องชายผมคุณมีวัยวุฒิแต่ผมมีคุณวุฒิและวัยวุฒิทำไว้ไว้อยู่บุตรอายุผมมากกว่าคุณแน่นอนเพราะผม61ปีแล้วอายุ10น้อยกว่าผมคุณจบเมืองนอกแต่ผมจบเมืองไทยผมถามว่าถ้าคุณอ้างพุทธฟิตฟอร์ไทยถ้าผมแปลวลีไม่ได้อย่ามาอวดอ้างการบริหารประเทศอัตตาทางประเทศนะพระหูนาปีนาหาประเยแปลได้หรือเปล่าอย่ามาคุยเรื่องอวดความรู้ความสามารถคุณไม่มีตัวนี้ที่ประชาชนไม่ยอมถ้าเป็นเช่นนี้ผมบอกเลยว่าชีวิตเนี่ยถามว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือท่านสุเทพเทือกสุบรรณเคยตายบ้างไหมที่ผมว่าผมไม่ฆ่าตัวคุณพวกผมที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่เป็นคนใจดำรับรองว่าพูดที่ไหนไม่หันจะบอกปัญหาท่านทั้งหลายเพราะเรารู้จักว่าปานาติปาตาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามิห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่คุณไม่รู้เลยมันน่าเสียใจไหมนี่แหละประชาคนจึงมาพูดนาทีนี้อะไรก็ตามผมนี่บริจาคร่างกายให้สภากาชาดไทยผมถามย้อนกับท่านสุเทพหรือบุคคลที่มีอำนาจในแผ่นดินคุณรู้จักคำว่าสังขารไหมธาตุสีลิ้นนามไฟลมสังขารทั้งหลายปรุงแต่งคุณรู้ไหมแต่ถ้าคุณปรุงตกว่าผมก็ตายเหมือนเขาแต่ต้องตายอยู่ในเกณฑ์ร้อยปีคนทุกคนแม้แต่ผมพูดที่นี่รับรองผมไม่ถึง200ปีนี้ผมจะว่าถ้าเกิดพรรคประชาธิปัตย์บริหารประเทศเห็นแก่ตัวคุณต้องรู้จักการแก่เจ็บตายด้วยรับรองถ้าคุณรู้คุณไม่สั่งฆ่าคนอย่างแน่นอน
คุณไม่รู้แต่ถ้ารู้อย่างผมเดี๋ยวของอาจารย์ไม่ว่าที่ไหนแต่ถ้าคุณลืมตายผมให้ท่านหลับตาผมพูดมีความจริงและนอกผมให้ท่านตอบผมเลยก็คือว่าถามว่าอภิสิทธิ์หรือท่านสุเทพเคยนอนหลับสนิทไหมถ้านอนหลับสนิทเหมือนศิลาทับหญ้าถามพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่นี่เหมือนกันอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ถ้าหลับสนิทสองชั่วโมงกูไม่อยากได้กูไม่อยากมีกูไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นใหญ่แผ่นดินคุณคิดเป็นหรือเปล่าถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณไม่สั่งฆ่าประชาชนเพราะคุณรู้จักธรรมะแต่คุณอ่อนธรรมะลองมาอยู่กับผมสิผมจะสอนธรรมะให้แกคุณตรงนี้คุณอ่อนแอคุณบริหารประเทศคุณก็รู้คุณไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิผลเพราะคุณปั้นเขามาตรงนี้ที่ประชาชนไม่ยอมถ้าคุณรู้คุณไปท่องก่อนว่าอัตตะทังปรัตเถนะพระหูนาปีนาหาปเยก่อนคุณต้องใช้คันติโกเมตวาลาภีความอดทนของคนคุณต้องอดทนแต่ถ้าคุณสั่งคนเข้ามาในตอนนั้นคุณคิดก่อนไตรตรองด้วยเหตุผลว่าถ้ากูแสชาพื้นที่แต่คุณสั่งรถลำเลียงเข้ามาสั่งทหารเป็นหมื่นเข้ามาเอ๊ะคนทั้งหลายนี่มันต้องฆ่ากันแน่นอนคุณใช้สติปัญญาไตรตรองหรือไม่เพราะคุณไม่รู้ว่าสติคืออะไรแต่คุณรู้เหมือนผมสติคือความรู้ได้แต่ถ้ากระชับพื้นที่เอาปืนเข้ามามันต้องฆ่าคนเพราะคนเยอะแต่คุณขาดสติในการยั่งคิดในการบริหารที่ประมาทและรวยถ้อยนั่นเองผมจะบอกว่าชีวิตนี้ไม่ว่าผมมือท่านแต่ท่านหลับตาเป็นในระดับสังคมการเมืองคุณบริหารประเทศถ้าคุณทำยังไม่เป็นคุณต้องรอจังหวะทำสติให้ดีก่อนผมบอกว่าภาคประชาธิปัตย์ไม่ว่าขออนุญาตถือกาบเรื่องความรับผมออกทุกเที่ยวว่าผมพนักท่านพนักท่านมารยาทของการพูดเพราะผมสอนศาสตร์การพูดผู้นำในเชิงธุรกิจถ้าคุณไม่เชื่อคุณไปซื้อที่บริษัทเอสว่าผมสอนคนอย่างไรคุณพูดได้คุณต้องพูดเป็นคุณทำได้คุณต้องทำเป็นบริหารประเทศได้คุณต้องบริหารประเทศให้เป็นคุณอย่าโง่จุดนี้ที่เขาไม่ยอมรับคุณคุณอยากเป็นนายกคุณต้องไปสั่งงานเหมือนพระท่านยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีนักข่าวจะสัมภาษณ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ทราบว่าท่านเดินทางไปจะเป็นไงครับท่านจะยิ้มก่อนเขามีสติยิ้มแล้วชื่นใจเห็นที่ไหนเขาอบุญแต่ท่านไปที่ไหนพ่อขัวมีแต่ปืนมีแต่ทหารตามเป็นกองร้อยกองพันป่าชิบหายรถยังไม่ส่งคืนไม่ใช่เหรอการกระสุนทั้งหมดกลัวตายแล้วจังจ๋าพ่อพูดถึงเช่นวัดที่แตกยุราทุกเที่ยวโอ้ยไม่บอกว่าไออะไรนะไออะไรนะพูดเองไงนะใช่ไหมครับผมจะบอกว่าอะไรก็ตามครับถ้าคุณเป็นคนเก่งคุณต้องบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและต้องมีประสิทธิผลคนจึงจะยอมรับแต่ถ้าคุณไม่ยอมรับแล้วคุณยังเป็นคนหน้าด้านหน้าทนอยากเป็นนายกรัฐมนตรีคุณอ่อนแอในการปฏิบัติคุณอย่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินคุณต้องเป็นฝ่ายค้านตลอดชีพและจะสูญพันธุ์อีกไม่นานก็คือภาคประชาธิปัตย์ศูนย์อย่างแน่นอนเอาละครับเวลาก็มีน้อยจริงๆที่เก่งแล้วที่ผมพูดที่นี่ผมอยากสอนคติเตือนใจของผู้ใหญ่ในแผ่นดินท่านต้องตั้งสติไม่เมื่อมีโอกาสวันนี้ให้เขาทำไป4ปีเขาก็ยุบสภาหรือหมดเวลาถ้าคุณว่าคุณเก่งคุณอย่าใส่ร้ายป้ายสีพวกเราว่าผู้ร้ายไม่เคารพผมถามมาเป็นสิบลือท่านสุเทพท่องไตลงสามสีคุณแปลได้ไหมสีขาวหมายถึงอะไรสีแดงหมายถึงอะไรสีน้ำเงินหมายถึงอะไรมันก็คือชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์มึงจะว่ากูไม่เคารพได้อย่างไรกูเกิดมากูกับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยแล้วแต่มึงก็ไปสอนเขาเป็นแสน
นี่คือบริหารประเทศที่ลอยถ้อยที่สุดเอาละเวลาความมีน้อยพูดแล้วมันแข็งมันเนาะนะเอานี่กว่าให้มันหายเครียดสักนิดหน่อยเอาคุณพี่เปิดเพลงร้องเพลงเสือขาดตรงปองเต็มแบงจะหน่อยก่อนเนาะก็ลงวิธีเนาะเอาไว้คุยกันมิวกันอนาคตต่อไปเราคุยกันอีกทีนึงครับขอเรียนครับหายเครียดครับดังๆให้หน่อยครับพี่น้องครับวันนี้เรามีสองณัฐวุฒิครับณัฐวุฒิหนึ่งชื่อคุณเต้นณัฐวุฒิสายเกลืออันนี้คุณโดดหวนทะเลครับพี่น้องครับณัฐวุฒิหวนทะเลหรือว่าพี่โดดของเราหรืออาจารย์อีเกิ้งอีเกิ้งนี่เป็นภาษาอีสานแปลว่าพี่จันนั่นแหละพี่ดวงจันเขาแล้วนะทำรายการวิทยุเป็นผู้ดำเนินรายการนะข่าวประชันไตอยู่4สถานีหลักนะครับความสามารถลีลาท่าทางนั้นนะวันนี้ต้องยกนิ้วให้นะครับอันนี้พี่โดดนะครับณัฐวุฒิหวนทะเลนะเราก็มีพี่เต้นของเรานะณัฐวุฒิสายเกลืออยู่ในสภาวันนี้นะครับนะดังๆให้อาจารย์ณัฐวุฒิหวนทะเลเขาเลยอีกครั้งนึงครับพี่น้องครับยังเหนียวแน่นยึดมั่นในอุดมการณ์นะครับเอาละครับพี่น้องครับนะนักวิชาการนะครับวิทยากรนะผู้ทรงคุณวุฒิทางเหตุบ้านการเมืองของเรานะวันนี้ท่านก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมยังไม่มีการเก็บทิ้งนะครับเก็บทิ้งยังไม่ได้วันนี้นะครับท่านอาจารย์ใหญ่ของเรานะครับท่านบอกว่าท่านยังเก็บทิ้งไม่ได้นะครับวลีของท่านคือเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวนะตอนปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจจากพวกกบฏใหม่ๆนะครับอาจารย์ท่านก็ปราศัยไปทั่วไทยทั่วโลกเหมือนกันนะครับสู้กับคมช.นะคนมันชั่วในช่วงที่มันออกพ.ร.ก.เอาไว้นะครับช่วงนั้นเขาเรียกว่ากฎอัยการศึก
ท่านอาจารย์นะครับเดินเคียงคู่รู้ค่ากับอาจารย์วิภูแถลงอาจารย์ชินวัฒน์หาบุญภาคอาจารย์ฉอฉิ่งตีดังของเรานะฮะวันนี้เก็บฉิ่งยังไม่ได้อาจารย์ว่านะครับอาจารย์จะเป็นผู้ปิดเวทีนะครับสรุปสุดท้ายกับพร้อมกับท่านอาจารย์พรตนะครับช่วงท้ายๆอาจารย์พรตจะขึ้นมานะนะครับปรบมือดังๆครับพี่น้องครับให้กับท่านวิทยากรนะครับท่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลายบริษัทนะครับนักสู้ตัวจริงชัดเจนวันนี้ยังเก็บชิงไม่ได้ครับช้อชิงตีดังครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับผมก็ดึกหน่อยนะแต่ว่าก็ดึกดีมีสมาธินะฮะฟังอะไรแล้วมันเข้าใจขอบคุณทิศงอกแล้วก็ขอบคุณอาจารย์พรตแล้วก็คุณวงแล้วก็คุณคมมาถึงได้ยินอาจารย์สุนัยนะฮะแล้วก็ยืนฟังอาจารย์ชินวัตรแล้วก็ท่านดร.ศิลป์ราศีแล้วก็อีกหลายท่านจะยำๆรวมกันเข้าเพื่อพูดถึงผลพวงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งท่านทั้งที่เกิดนามได้พูดเอาไว้ว่าผลผลิตของวันนี้เกิดจากผลพวงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันนั้นครบ80ปีวันนี้เพิ่งคล้อยหลังเหตุการณ์ที่ถูกล้อมสังหารที่ลาดประสงค์และที่ถนนลาดดำเนินที่ผ่านฟ้าถนนดินสีถนนดินสอสีแยกข้อกัวแล้วก็ปี52อีกครั้งหนึ่งที่สามเหลี่ยมดินแดงคือเป็นการจัดฉากเข้าฆ่าประชาชนอีกครั้งหนึ่งผมก็เราผมก็โตมาจากใกล้ๆนี่นะฮะอยู่ด้านขวาด้านขวาของพวกเรานี้ก็ตอนสมัยท่านอาจารย์ป่วยท่านเป็นอธิการบดีอยู่ก็เรียนไม่จบนะฮะเรียนไม่จบเพราะว่าวันนั้นเลวร้ายมากนะครับก็จะด้วยเพราะว่าเรายังไม่ถึงเวลาที่จะไปก็เลยรอดมาได้แล้วก็ไม่ได้ไปกับพี่ๆน้องๆข้างในบนเขตป่าเขาเพิ่ง4วันนี้เองนะฮะ19กันยา49คอปอตั้งขึ้นมาเพราะว่าประวิงสถานการณ์ที่วันนั้นฆ่าแล้วยังเอาไม่อยู่วันนั้นเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากรวมทั้งแกนนำหลายท่านก็ถูกทำร้ายคุณไวยพจน์ถูกยิงด้วยกระสุนเทียมนะฮะมารักษาการอยู่ที่อนุสาวรีย์คุณนิสิตสินธุภัยก็คุณอ๋อยคุณจตุรนก็โดนแก๊สน้ำตาก็ต้องลงจากเวทีไปเป็นการจัดฉากแล้วก็เอาทหารมาเข้าฉากแล้วประชาชนที่อยู่ในฉากที่เขาจัดไว้เป็นผู้ล้มตายที่ราชประสงค์ก็เช่นกันจัดฉากเอาทหารมาเข้าฉากเอาชายชุดดำมาเข้าฉากแล้วอเมริกาก็หลบฉากไปปล่อยให้คนไทยเราฆ่ากันเองใจกลางเมืองหลวงคืออมาตย์ไทยคิดเองไม่เป็นอมาตย์ไทยคิดเองไม่เป็นแผนการเหล่านี้มหาอำนาจตะวันตกที่มาล่าอาณานิคมเก่าตอนนี้กลับมาใหม่เนี่ยมาล่าพลังงานแล้วก็ทรัพยากรในแถบนี้อนาคตก็จะย้ายจากอ่าวเปอร์เซียเข้ามาเขาเป็นคนวางหมากเอาไว้แล้วให้คนไทยทหารไทยแล้วก็อมาตย์ใหญ่ไทยเป็นคนสั่งให้สุนัขรับใช้เหล่านี้มาเข้าฉากและตัวมันเองหลบฉากไปพอมันทำอะไรเรียบร้อยมันก็ให้ดารามาเก็บฉากล้างรอยเลือดพวกเราอาจารย์คณิตคงอายุขันปูนี้แล้วคงไม่ใช่ไม่ประสีภาษาว่าประชาชนเราออกมาทำไมมาทำอะไรเราเป็นผู้เสียหายคุณทักษิณท่านพันตำรวจโททักษิณก็คือผู้เสียหายเรามีสิทธิ์โดยชอบธรรมบนแผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมนี้ที่จะ
ทำอะไรในขอบเขตที่กฎหมายได้ให้อำนาจเราในการทำซึ่งตรงนี้เนี่ยมาอ้างความเดือดร้อนประชาชนเรือนล้านมานี่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เดือดร้อนท่านมองไม่เห็นแต่ท่านไปพูดถึงคนเดือดร้อนที่มองไม่เห็นเสียงของประชาชนคือเสียงสวรรค์นะฮะชายชุดดำยิงทหารทหารยิงชายชุดดำถามอาจารย์คณิตหน่อยแล้วคนเสื้อแดงทำไมต้องตายทำไมคนตายจึงต้องเป็นคนเสื้อแดงในเมื่อคนเสื้อดำยิงทหารทหารยิงคนเสื้อดำถ้าท่านไม่ใช่จัดฉากแล้วคนเสื้อแดงทำไมจึงต้องเป็นผู้ตายชีวิตคนอาจารย์ชินวัตรพูดถึงเทวดานะฮะพูดถึงไส้เดือนแผ่นดินประเทศนี้เนี่ยหรือทั่วโลกเนี่ยบนเปลือกโลกใบนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของชีวิตคนเกิดมาแค่แวบเดียวเมื่อนับกับอายุของโลกฉะนั้นบนเปลือกโลกใบนี้ที่อายุมนุษย์เรามาอาศัยอยู่เพียงแค่ชั่วคราวนี้นั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของในอีก100ปีอีก 1,000 ปีข้างหน้าผมว่าไอ้ระบอบการปกครองที่ล้าหลังล้าสมัยที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เขาเรียกระบบแผนใหม่เนี่ยมันก็ไม่สามารถอยู่ได้เหมือนอย่างซากปรักหักพังของอียิปต์กำแพงเมืองจีนหรือที่ไหนต่อที่ไหนนะมันหรือเอาใกล้ๆอย่างกัมพูชานี้นครธมนครวัดมาสิ้นสุดเอาสมัยพระเจ้าชัยวรมันแล้วมันไม่มีอะไรเป็นเจ้าของหรอกครับล้วนแล้วแต่อุปโลกกันขึ้นมาแผ่นดินนี้เป็นของทุกคนประเทศนี้เป็นของทุกคนทรัพยากรน้ำทุกหยดนะฮะเป็นของทุกคนการคบคิดสมคบคิดของมหาอำนาจกับผู้นำพื้นเมืองประเทศของเราเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากที่เกิดขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยวันนี้เราชนะการเลือกตั้งแต่เป็นการชนะการเลือกตั้งภายใต้ระบอบการปกครองที่ไม่ใช่ของเรารัฐบาลมีข้อจำกัดมากประเทศเรามีต้นทุนที่สูงมากที่จะต้องบริหารเศรษฐกิจของสองโครงสร้างอันนี้ในเวลาเดียวกันอย่างอาจารย์สุนัยพูดไว้ก็ถูกแล้วคนจนในประเทศนี้มีเงินฝากตามที่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยที่ตั้งขึ้นมาเมื่อหลังช่วงในช่วงสงครามโลก1ธันวาคม2485รายงานออกมาวันนี้ว่าเงินออมในประเทศของผู้ที่ออมมาไว้นั้นมีอยู่200คนส่วนอีก60กว่าล้านคนนั้นมีเงินออมน้อยมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าการกระจุกตัวของเจ้าของโครงสร้างของระบอบเศรษฐกิจที่เรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายรัฐรวยประชาชนจนนั้นต้องมีต้นทุนที่ต้องใช้งบประมาณของประเทศนี้ของเราในการจุนเจือนายกที่ชนะการเลือกตั้งเข้าไปในระบอบการปกครองที่ไม่ของประชาชนเหล่านั้นจึงต้องนำงบประมาณของเราไปทำธุรกิจให้กับเจ้าของระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี้ที่เหลือส่วนน้อยเอามาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเราซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศนี้การที่เรามีต้นทุนสูงถึงขนาดนี้ต้องบริหารภายใต้การปกครองของสองระบอบการปกครองนี้ที่อยู่กันในเวลาเดียวกันนี้จึงเป็นต้นทุนที่ประชาชนเราแบกรับไว้เยอะมากแทนที่เราจะใช้งบประมาณแผ่นดินของประเทศของเราเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อโครงสร้างและการปกครองของประชาชนเรากลับต้องไปส่วนใหญ่ต้องนำเอาเงินเหล่านี้ไปจุนเจือระบอบการปกครองด้วยและนำซ้ำยังเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้าควบคุมพลังงานพืชพันธุ์ธัญญาหารน้ำและส่วนที่สำคัญที่เราต้องเป็นต้นทุนในการใช้บริหารประเทศพัฒนาประเทศคือน้ำมันและแก๊สวันนี้น้ำมันต้นทุน17บาทเราใช้กันอยู่40กว่าบาทใช้70ล้านลิตรประเทศไทยผลิตน้ำมันดิบล้านบาร์เรลต่อ1วัน1ล้านบาร์เรลนี่ผลิตน้ำมันออกมา159ล้านลิตรแต่เราใช้ในประเทศ70ล้านลิตร
ีก90ล้านลิตรขายให้จีนเกาหลีในราคา17บาทถามว่าส่วนต่างขนาด20กว่าบาทนี้เนี่ยไปอยู่ในมือใครทำไมไม่ขายให้กับประชาชนเรานี่คืออมาตย์เขาควบคุมนี่คือแรงบันดาลใจแล้วเขาคบคิดกับมหาอำนาจล่าอาณานิคมเขาควบคุมแหล่งพลังงานของประเทศเราซึ่งมีอยู่อย่างมากมายนี่คือต้นทุนที่ประเทศเราต้องเสียเราเสียเงินเติมน้ำมันทุกวันเหมือนโดนปล้นเงินจากในกระเป๋าทุกวันเราค่าไฟก็แพงต้นทุนการผลิตเกิดจากน้ำมันนี่ซะส่วนใหญ่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศเราต้องสูญเสียให้กับระบอบการปกครองอันนี้แทนที่เราจะได้นำมาเป็นต้นทุนในการใช้พัฒนาประเทศให้เข้มแข็งทันสมัยและเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ลุ่งลิ่งแบบนี้กลับต้องเอาไปจุนเจือและระบอบการปกครองนี้จำเป็นต้องได้รับคำรับรองสถานะในด้านสากลคือมีที่นั่งในสหประชาชาติการที่ต้องมีที่นั่งในสหประชาชาตินี่นี่เองที่ทำให้ต้องมีต้นทุนสูงมากในการที่ต้องยอมทุกอย่างให้กับมหาอำนาจที่เข้ามาควบคุมประเทศร่วมกับผู้นำพื้นเมืองผู้นำพลเมืองของในประเทศของเรานี้คนเหล่านี้ไม่ใช่คนไทยโดยเฉพาะตัวหัวเขาเกิดที่ต่างประเทศโตที่ต่างประเทศแต่มาหากินอยู่ในประเทศของเราในสถานะทางสังคมที่สูงมากแล้วก็สืบทอดต่อการปกครองหลังจากล้มคณะราษฎรที่ท่านประกอบภารกิจกับประเทศของเรานี้ไม่ลุล่วงไปด้วยดีทำได้แค่ครึ่งกลางๆเราพี่น้องที่เป็นเสื้อแดงคือพลังของประเทศนี้เพราะว่าหูตาสว่างในระดับที่ดีนะฮะเป็นการขาดอย่างเดียวคือขาดองค์กรนำที่กล้าทุ่มเทมุ่งมั่นและเสียสละส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นก็มุ่งไปแสวงหาอำนาจกันที่ผ่านมาที่เราชนะการเลือกตั้งนั้นเป็นการชนะการเลือกตั้งภายใต้ระบอบการปกครองไม่ใช่ของเราก็ไปสมประโยชน์กันอยู่เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ละเลยประชาชนแม้ว่าจะมีเจตนาที่ดีในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประเทศก็จริงอยู่แต่เขาไม่สามารถที่จะบริหารประเทศของเราภายในนโยบายที่ได้แถลงเอาไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎรทุกคนมุ่งเข้าหาอำนาจทอดทิ้งประชาชนเราเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแม้กระทั่งในเหตุการณ์พฤษภาธมินนะวันนี้เจริญรอยตามเหตุการณ์พฤษภาธมินนะฮะปี35เราจะเห็นนะว่าหลังพฤษภาธมินเนี่ยกุมมาก็จัดฉากล้มสุจินดาพอล้มได้แล้วเนี่ยหลังชัยชนะพักเทพพักมารแล้วก็ดำเนินไปอยู่ภายใต้การปกครองของอมาตย์ควบคุมไว้วันนี้ก็เหมือนกันนะฮะวันนี้ต่างกันหน่อยเดียวคือว่าจำนวนพลเมืองของประเทศเราที่หูตาสว่างเนี่ยมันมากแล้วมันมากถึงขนาดลงไปถึงฐานรากของประเทศคือผู้ด้อยโอกาสพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่ต้องแบกรับภาระของประเทศในการเลี้ยงดูประเทศนี้ด้วยลำแข้งวันนี้ตื่นตัวคือไม่ใช่ว่าเพราะที่แล้วมานั้นไม่ตื่นตัวที่แล้วมานั้นยอมจำนนเนื่องจากว่าเขาไม่เคยมีนายกของเขาไม่เคยมีพรรคการเมืองของเขาวันนี้เขามีนายกของเขาแล้วเขามีพรรคการเมืองของเขาแล้วเขาจึงไม่ยอมจำนนอีกเลือกตั้งครั้งไรเขาเลือกใครมามันก็เหมือนกันกินโกงสมคบคิดกับทหารข้าราชการตุลาการชั่วบางคนนะฮะซื้อสื่อเสร็จแล้วก็กินโกงกันไปจนบ้านเมืองล่มจมไปเขาเห็นอย่างนี้มาชั่วนาตาปีไม่เคยมีใครจริงใจแล้วก็มาเดี๋ยวแลหรือให้โอกาสเขาอย่างจริงจังวันนี้มีพอมีเขาก็ไม่ยอมเมื่อไม่ยอมก็ต้องลุกขึ้นสู้เขาเป็นผู้เสียหายเขาเริ่มรู้แล้วว่าการปกครองเขาสามารถกินได้จับต้องได้มันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ชีวิตเราก็แค่นี้เองคือต้องการความมั่นคงในการประกอบอาชีพในหน้าที่การงานตลอดจนความมั่นคงของปากท้องความมั่นคงของชาติไม่ใช่หมายความว่ากองทัพต้องทันสมัยอย่างเดียวนะความมั่นคงของประเทศนี้ในนิยามของประชาชนเราคือความมั่นคงของการกินดีอยู่ดี
การกินดีอยู่ดีคือความมั่นคงของชาติในนิยามของประชาชนแต่ในความนิยามของขุนนางอมาตย์ชั่วในประเทศนี้คือกองทัพนะและกองทัพมีเอาไว้ก็เพียงแค่คุกคามรัฐบาลกลางของประเทศของตัวเองและเอาไว้คุ้มครองสถาปนาระบอบการปกครองเก่าที่สร้างขึ้นมาใหม่แผนใหม่ในวันนี้เท่านั้นเองไม่มีอะไรอื่นมากกว่านี้เลยยุทธศาสตร์ของกองทัพของชาติล้วนแล้วแต่มีหัวลูกศรพุ่งตรงมาที่กรุงเทพไม่เคยพุ่งตรงไปที่ชายแดนวันนี้จึงเปรียบเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนเราสืบทอดความด้อยพัฒนามายาวนานจากไอ้ระบอบการปกครองซึ่งเจ้าของระบอบการปกครองนี่เขาคือกฎหมายบ้านเราไม่มีกฎหมายใช้นะครับจะได้เข้าใจว่ามีการกระทำของคนคือกฎหมายคุณทำยังไงไม่ผิดเลยคุณทำอะไรก็ไม่ผิดแต่ยังถามหน่อยว่าคุณทำอะไรไม่ผิดอย่างนี้ทำไมไม่มีปัญญาทำให้ประเทศของเราเจริญคุณทำไมไม่มีปัญญาทำให้ประเทศของเราเจริญทั้งที่ทำอะไรก็ไม่ผิดเนี่ยคุณจริงใจกับประเทศของเราจริงเหรอคุณจริงใจกับประชาชนเราจริงเหรอคุณอมาตย์อันนี้80ปีแล้วนะฮะไม่เคยมีประชาธิปไตยในประเทศนี้ที่แท้จริงเลยอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายในหลัก6ประการของคณะราษฎรเมื่อวันที่24เดือนที่แล้วผมพูดที่ลานพระบรมรูปทรงม้าพูดถึงโครงสร้างของนักล่าอาณานิคมที่ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี1929คริสต์ศักราชนะฮะที่เราเรียกว่าตอนนี้เราเรียกว่าวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์นะฮะได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้เนี่ยในปี2000แล้วนะฮะท่วนๆมันมีสแควร์สอมาตลอดนะฮะเป็นวิกฤตการสภาพคล่องดุลบัญชีเดินสภาพขาดดุลบัญชีอย่างรุนแรงมหาอำนาจอย่างอเมริกาที่เป็นมือปืนรับจ้างให้กับมหาอำนาจเก่าอย่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนั้นวันนี้ประสบปัญหามีหนี้สินล้นพ้นตัวเกินกว่า GDP ไปแล้วคือข้างหลังนี้ออกพันธบัตรออกมาออกพิมพ์แบงก์ออกมาแบงก์ที่พิมพ์ออกมาบวกเข้ากับหนี้ที่มีอยู่เดิมนั้น14.5 ล้านล้านเหรียญ14.5 ล้านล้านเหรียญ GDP สหรัฐ15 ล้านล้านเหรียญถ้าผลิตออกมาแบงก์ผลิตออกมานี่ล้นหนี้ล้นท่วมตัวนะสภาพคล่องอันนี้บวกเข้ากับไปโจมตียุโรปไปควบคุมยุโรปหลังชนะสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจทั้งยุโรปเขาก็ประสบปัญหาแต่เขาแก้ของเขาได้เพราะเขาเข้มแข็งอยู่แล้วเขารวมตัว27ชาตินะเขาก็โอเคแต่ว่าตรงนี้เขาก็ต้องรีบเร่งที่จะออกล่าความมั่งคั่งล่าความอุดมสมบูรณ์เขาจะยึดโลกโดยผ่านกระบวนการยึดพลังงานยึดพลังงานคือยึดโลกประเทศเราในแถบย่านนี้ผลสำรวจปรากฏว่าไงเวียดนามกัมพูชาไทยพม่าซึ่งเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน10ประเทศนะฮะซึ่งมีพื้นแผ่นดินเนี่ยประมาณ1,840,000 กว่าล้านตารางกิโลเมตรนะฮะแล้วก็มี GDP เนี่ย 1.8 ล้านล้านเหรียญ US ดอลลาร์มีพลเมือง570ล้านคนเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกมีพลังงานสำรองรวมกันเข้ามากกว่าซาอุดิอาระเบียอิหร่านคูเวตและอิรักรวมเข้าด้วยกันจึงเป็นที่หมายตาในวันนี้มากเราจะเห็นนะไม่ว่าจะเป็นซีนุกของจีนทอร์เทลของฝรั่งเศสนะฮะBP ของอังกฤษและเชฟรอนของอเมริกาออกมาล่าอาณานิคมแถบแนวชายฝั่งทั้งด้านอันดามันและด้านแปซิฟิกวันนี้จะเห็นการเอากองเรือจากเรือบางลำจากอ่าวเปอร์เซียมาเทียบเคียงระยะยิงของขีปนาวุธที่เกาะภูเก็ตนะฮะแล้วก็ยังมีการออกมาเคลื่อนตัวและประกาศตัวอย่างชัดเจนในการประชุมอาเซียนบวก6ก็ดีบวก3ก็ดีของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะแล้วเดินทางมาเที่ยวนี้มามากแล้วก็เหตุการณ์ที่19กันยาที่ผ่านมาเขาก็มาซ้อมรบอยู่นะฮะคอบบ้าโกร
วันนั้นถ้าเผื่อเขาพลาดทางไปเนี่ยเขาถอยล่นไปประจวบอยู่แล้วเพราะใช้ค่ายธนารัตน์เนี่ยเป็นค่ายใหญ่ในการแบ่งประเทศออกจากกันนะแบ่งประเทศเราเนี่ยพวกล็อกกี้เฟลเลอร์ก็มาแล้วนะพวกนักธุรกิจอย่างเอ็กซอนอะไรพวกนี้เคยเดินทางมาถึงในทำเนียบมาพบนายอภิสิทธิ์ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆคือการเคลื่อนตัวของมหาอำนาจเข้ามาในแถบนี้ปิดล้อมจีนมหาอำนาจกำลังเล่นพาวเวอร์เพย์กันอยู่โดยเอาไทยซึ่งมีกายภาพทางภูมิศาสตร์ที่ดีมากก็ติดสองมหาสมุทรสองฝั่งโซนที่แคบที่สุด100กิโลอยู่ทางด้านใต้พัทลุงออกมาทางด้านจังหวัดตรังซึ่งตรงนี้แคบเล็กนิดเดียวประมาณ100กิโลได้นะฮะเขาใช้ประโยชน์จากตรงนี้เริ่มจะแบ่งยังภาคใต้ CIA ใช้เงิน700ล้านเหรียญปั่นป่วนอยู่ทางใต้ทหารไทยสบโอกาสเอางบประมาณไปลงนักหัวคะแนนของประชาธิปัตย์ที่เป็นฐานเสียงประชาธิปัตย์ท่าทั้งยาเวลาจับยาจับยาบ้าทีไรทั้งใต้ระเบิดทุกทีล้างคุกนครสุราษฎร์ระเบิดทันทีคือไอ้คนพวกนี้เป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์เราค่าของเถื่อนค่ามนุษย์ค่าน้ำมันเถื่อนนะค่าสิ่งผิดกฎหมายเรียกค่าคุ้มครองรับสัมปทานรัดราคาที่กินโกงกันแล้วก็ล้มงานมันทิ้งโดยอ้างว่าการก่อเกิดการก่อการร้ายคือพวกนี้ทำอย่างนี้ทั้งหมดจึงไม่เลยที่ว่าเงิน200ล้านบาทที่ไปเสียไว้อยู่ทางภาคใต้เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันอีลุงตุงนังกันอยู่อย่างนี้ไอ้ขั้นจะไปพูดอะไรก็พูดไม่ได้สถานะมันมีแต่อย่างเราประชาชนผู้ต้องฟักเงินจ่ายถึง200กว่าล้านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพูดเพราะประเทศของเรามันไม่ใช่ของพวกไม่ใช่ของพวกคุณไม่ใช่ของพวกมาเฟียไม่ใช่พวกของเจ้าพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือพวกของพวกนักล่านานิคมที่กำลังเล่นเกมแห่งอำนาจบนแผ่นดินของเรานะเสียแดงตายไพฑูรย์รู้ดีสุเทพอภิสิทธิ์เปิดไฟเขียวเอาไพฑูรย์เอาชุดดำเข้ามาอีก6คนยิงใครวลิตเดี่ยงไปคนยิงล่มเก้าเดี่ยงไปคนวลิตพิการทำตัดคู่แข่งในตำแหน่งวันนี้ใครไพฑูรย์มาอยู่นี่แล้วกองทัพภาคหนึ่งแล้วนี่คือบำเหน็จรางวัลที่เขาให้อาวุธที่ใช้ยิงเสแดงสไนเปอร์ของมหาอำนาจอเมริกานี่คือเหยื่อที่จะสำหรับเอาไว้ป้ายสีในกรณีจัดฉากฆ่าประชาชนคุณคณิตไม่รู้เลยเหรอคุณจะไม่รู้เชียวเหรอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังไงอ่ะพี่น้อง80ปีมาแล้วนะฮะเราเหมือนพูดกับประชาชนซึ่งยืนตัวแข็งไม่มีแกะไม่มีองค์กรนำที่ชัดเจนนะให้ได้พูดคุยกันนะอย่างเด่นชัดไม่มีหัวข้อประเทศนี้ต้องการการปลดปล่อยประชาชนต้องการการปลดแอกคณะราษฎรได้ปลดปล่อยประเทศได้ปลดแอกประชาชนแต่สุดท้ายแอกและคุกตารางประเทศนี้เป็นคุกนะครับเคยคณะราษฎรปล่อยมาแล้วทีหนึ่งแต่คนเคยติดคุกนานๆเวลาประตูคุกเปิดเนี่ยมันก็กล้ากลัวมองเห็นทำไมโลกมันกว้างใหญ่อย่างนี้ไม่กล้าออกมาวันนี้เราลูกหลานของอุดมคติของพระท่านเหล่านั้นที่เสียสละชีวิตอุทิศเพราะทุกท่านไม่ได้ตายดีเลยภายใต้ระบอบน้ำมือของพวกอำมาตย์พวกนี้เราก็มาช่วยกันเปิดประตูคุกกันอีกครั้งหนึ่งเอาพี่น้องเราออกมาจากคุกอันนี้สถาปนาการปกครองประชาชนเราขึ้นมาเรามีการปกครองเราเองแล้วอย่าได้คิดแทนเราพูดแทนเราและทำแทนเราเรามีการปกครองของเราแล้วและขอปฏิเสธการอยู่ภายใต้การปกครองอันไม่ได้เป็นไปเป็นการปกครองประชาชนเราด้วยความเคารพนะครับพี่น้องครับ24หน้าคุยกันอีกทีหนึ่งครับพี่น้องครับดังๆเป็นกำลังใจให้ท่านอาจารย์นะครับชอชิงตีดังวันนี้ยังเก็บชิงไม่ได้นะครับท่านอาจารย์นะครับต้องอยู่เป็นขวัญกำลังใจกับพี่น้องเรานะฮะจนกว่าเราจะได้ประชาธิปไตยที่เต็มใบนะครับ
ความเป็นธรรมกลับคืนมานะครับมีเสรีภาพสิทธิเสรีภาพพาราดอนภาพนะครับในบ้านนี้เมืองนี้นะครับครับก็เรียกว่าสมบูรณ์แบบทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าพระพิรุณท่านจะนี่นะครับท่านอาจารย์ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อนนะครับอาจารย์นะท่านก็อยู่ก่อนนะเดี๋ยวเชิญอาจารย์พลดขึ้นมานะฮะขอบคุณพี่น้องเรานะครับแม่งานนะครับท่านอาจารย์พลดเฉลิมแสนนะครับท่านมาขอบคุณพี่น้องเราขอบคุณพี่น้องแท็กซี่เราด้วยนะครับที่มาล้อมเป็นเพื่อนเรานะครับครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับนะฮะขอบคุณนักรบไซเบอร์ของเรานะครับเชิญอาจารย์ครับผมอยากเชิญคุณวงทัชชัยขึ้นมานี่คุณแดงสำวาแล้วก็ท่านที่มาจากภาคใต้ครับเชิญนะเชิญท่านอาจารย์กู้ชาติเดินมาจากทางมาจากพัทลุงนะครับใช่แล้วก็กู้ชาติรัชเขตนะครับอาจารย์ณัฐวุฒิคุณหวนทะเลคุณนกคุณนกหัวหน้านั่นเขาเป็นอันเป็นในคณะสดอนฝ่ายความมั่นคงฝ่ายการขึ้นมานี่ขึ้นมาหน้าขึ้นมาดูหน้าดูตากันหน่อยมีใครอีกที่น่าจะได้กลุ่มไอ้นุ่นกับยังบางเขนบางเขนมีไหมกลุ่มคุณสงชัยกับหมดเลยเหรอมาเนี่ยเขากำลังถ่ายเว็บอยู่เราจะได้เห็นหน้าเห็นตาว่าใครทำงานบ้างใครอยู่ตรงไหนกลุ่มบางเขนกับหมดแล้วใช่ไหมกลุ่ม50เขตมีใครอยู่เปล่า50เขตมีไหมกลุ่ม24กลุ่ม24มาขึ้นมาเนี่ยมาขึ้นมาเราจะได้ได้กวาดเวฟให้ทั่วๆนิดนึงเอาเสานี้ออกดีไหมเนี่ยเสาอะไรเนี่ยเสาเนี่ยมันจะกีดขวางจราจรหน่อยพี่ครับนั่นแหละคือผมอยากเริ่มต้นกับพี่น้องวันนี้พวกเราก็ได้ผ่านบททดสอบการพิสูจน์กับการเวลาฤดูกาลไม่ใช่ปัญหาของพวกเราเลยเพราะว่าผมเนี่ยมาจากครอบครัวชาวนาวันที่เห็นพ่ออ้าวขึ้นมาข้างในหน่อยพี่ออสตัวที่50เขตขึ้นมาเลยนะขึ้นมาอ่ะมาจะได้ยืนกันนะครับเอาเว็บให้ทั่วถึงพี่ออสก็มาซ่อนข้องกันคุณลักคุณลักมาคุณลักใช่เอาใช่เอาโค้งๆเข้าไปคุณลักเข้ามาคุณลักขึ้นมาคือมันจะได้เห็นว่าพวกเราทำงานกันยังไงมีกติกายังไงในการทำงานอาจารย์ก็เชิญคนเสื้อสีขาวด้วยเสื้อสีขาวเหรอพี่รัศรัตน์ขึ้นมาขึ้นมาเชิญครับมันจะได้นั่นกันเชิญครับครับก็คือโค้งนะครับขึ้นมาคือผมกลับเรียนว่างานเนี้ยพวกเราก็ทำให้เห็นงานมันจะเดินด้วยสันติวิธีเราชูเรื่องสันติวิธีผมนำเสนอเรื่องการต่อสู้ด้วยเหตุผลการขับเคลื่อนเนี่ยเราจะใช้เหตุผลเป็นเสาเข็มที่จะค้ำยันการขับเคลื่อนของพวกเราไม่ว่าวันเนี้ยท่านสุนัยจุลพงศธรท่านมาให้กำลังใจว่าเวทีอย่างเงี้ยมันต้องมีและต้องรักษาไว้ต้องหล่อเลี้ยงไว้ท่านอาจารย์ชินวัตรที่ปรึกษากระทรวงคมนาคมอาจารย์ดร.ศิลป์ราศีเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นนักวิชาการมาให้ความรู้มาอยู่กับพวกเราผมอยากให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องที่อยู่เวทีแห่งนี้และพี่น้องที่ชมเว็บไซต์ทั้งในประเทศและก็อยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรปสแกนดิเนเวียอเมริกาแคนาดาหรือว่าญี่ปุ่นในเอเชียพวกเราว่าพวกผมหน้าตาอย่างเงี้ยครับพวกเรามาทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงเป็นเรียกว่าเป็นคนเปิดประตูเป็นบอยก็ว่าได้ให้พี่น้องในประเทศของเราได้มาเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนเราใช้คำว่าสืบสานอุดมการณ์คณะราษฎร2475โดยคณะราษฎร255คณะราษฎร255เนี่ยไม่ใช่ผมไม่ใช่คุณวงไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยากเชิญชวนพี่น้องใครก็ตามที่ได้อ่านแถลงการณ์เมื่อเราอ่านแถลงการไปแล้วผมถือว่าทุกท่านเป็นคณะราษฎร2555จะอ่านแถลงการนี้อยู่เชียงใหม่อยู่อีสานอยู่ภาคใต้หรือว่าอยู่กรุงเทพเราก็ถือว่าทุกท่านที่ได้ร่วมอ่านแถลงการเนี่ยท่านได้เป็นคณะราษฎร2555โดยสมบูรณ์แล้วนั่นคือการ
ยืนยันในการที่จะเป็นผู้สืบทอดเป็นผู้รับมรดกเป็นผู้รับพินัยกรรมการเปลี่ยนแปลงการปกครองของบรรพชนที่ผมเรียกว่าคณะบิดาผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเป็นประชาชนสามัญชนสู่สามัญชนสามัญชนรุ่นก่อน80ปีกับ3เดือนนะครับเนี่ยวันเนี้ย24กันยายนเนี่ย80ปี3เดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไว้การเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่สำเร็จยังไม่เรียบร้อยยังมีการต่อสู้ยังมีการเรียกว่ายังมีการปะทะกันทั้งความคิดมีการปะทะกันด้วยกำลังมีการใช้กฎหมายมาจัดการรังแกคนอีกฝากฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เหมือนกับหญ้าที่ถูกหินทับไว้ไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถที่จะแข่งขันที่จะหาโอกาสหลักสากลทั่วไปใครทำงานหนักใครทำงานมากใครทุ่มเทเขาควรจะได้เสวยสุขเขาควรจะได้กอบโกยความสุขได้มีความสุขเต็มที่กับการได้ทุ่มเทลงทุนไปแต่บ้านเมืองของเราประตูแห่งการแข่งขันต่อสู้นั้นมันแง้มนิดเดียวมีคนน้อยกระจิตนิดเดียวที่ได้เข้าไปเสวยสุขกอบโกยประโยชน์ทุกอย่างของชาติบ้านเมืองพวกเราทำเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดหน้าต่างประตูทุกบานให้คนในประเทศนี้ที่เป็นลูกหลานของแผ่นดินได้มีโอกาสยืนอยู่ต่อหน้าโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการแข่งขันในทุกๆด้านเราเห็นอเมริกันที่เป็นผู้นำคนผิวดำพ่อเขาเป็นคนเคนยาแม่เป็นอเมริกันวันหนึ่งเขามีศักยภาพทุ่มเทความสามารถเขาก็ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้นำสูงสุดของประเทศนั้นเราหวังว่าโอกาสอย่างเนี้ยมันจะเกิดขึ้นในรุ่นพวกเรากงล้อของประวัติศาสตร์จะถูกหมุนสัจจะวิวัฒนาการจะถูกเคลื่อนโดยคนรุ่นปัจจุบันผมอยากเชิญชวนพี่น้องที่ได้ชมภาพนี้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่านได้โปรดมาเป็นส่วนหนึ่งของการหมุนกงล้อการเปลี่ยนแปลงนี้ร่วมกับพวกเราพวกเราจะขับเคลื่อนด้วยความเมตตาปานีต่อกันด้วยความมุ่งมั่นด้วยความมีเมตตาธรรมต่อกันด้วยความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันพวกเราไม่หวังว่าจะได้ไปเสวยตำแหน่งผมบอกว่าผมเป็นเพียงนั่งร้านถ้าประชาธิปไตยเหมือนกับตึกโครงสร้างใหญ่ที่จะรองรับทุกคนในประเทศของเราให้อยู่ในที่ที่เหมาะสมพวกเราขอเป็นเพียงนั่งร้านเมื่อก่อสร้างเสร็จพวกเราก็พร้อมที่จะย่อยสลายตัวเองออกมาเราไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์อะไรในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้ายกเว้นว่าใครมีความเหมาะสมตรงไหนสังคมยอมรับก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่พวกเราหวังว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับส่วนรวมก็คือทุกคนจะมีความสุขทุกคนจะมีความรู้สึกผ่อนคลายทุกคนจะรู้สึกว่าได้รับเกียรติยศได้มีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะสีเหลืองสีแดงสีเขียวไม่ว่าคุณจะชอบประชาธิปไตยหรือไม่ชอบคุณจะมีโอกาสไม่แตกต่างกันเลยในประเทศของเราในรุ่นพวกเรานี้พวกเราจะทำให้เห็นพวกเราจะกวาดทุกอุปสรรคไม่ว่ามันจะยิ่งใหญ่กว่าภูเขาเราจะยกออกไปไม่ว่ามันจะมากหลากหลายมาเหมือนกับทะเลทั้ง5เราจะวิทย์ให้มันแห้งเพื่อจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแน่นอนผมกับคณะที่อยู่บนเวทีนี้ขอให้สัญญากับพี่น้องที่อยู่ทางเว็บไซต์ทั่วโลกว่านี่คือกลุ่มคนไทยส่วนหนึ่งที่เกิดมาบนแผ่นดินนี้เป็นลูกหลานแผ่นดินนี้จะทำหน้าที่ด้วยความทรหดอดทนด้วยความมุ่งมั่นด้วยความที่จะแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาไม่เอากำลังเข้าปะทะไม่เอากำลังเข้าต่อสู้เราหวังว่าวันหนึ่งพี่น้องในต่างจังหวัดจะจัดเวทีขนานไปกับเราณที่สถานแห่งนี้ทุกวันที่24เป็นอันรู้กันโดยอัตโนมัติว่าจะมีเวทีอ่านแถลงการสืบสานอุดมการณ์คณะราษฎร2475โดยคณะราษฎร2555ใจความสำคัญที่พวกเราจะท่องกันก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นเป็นของประชาชนหรือของราษฎรทั้งหลายตราบใดที่อำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติยังไม่มาจากประชาชนยังไม่เป็นของประชาชนเราก็ถือว่าประเทศนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยตราบใดที่ผู้นำกองทัพยังออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองเราก็ถือว่าประเทศนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยตราบใดที่องค์กรอิสระยังมาอาละวาดฟาดฟันฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งเราก็ถือว่าประเทศนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยตราบใดที่ยังมีสวมาจากการสรรหาเราก็ถือว่าประเทศนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยและมีอีกหลายเงื่อนไขไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราก็จะถือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเหตุเป็นผลในการขับเคลื่อนให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเหมือนกับบรรพชนเมื่อ80ปี3เดือนที่แล้วท่านได้ตั้งหวังไว้ว่าหลัก6ประการของท่าน
แม้วันนี้ยังไม่สำเร็จมันจะต้องเกิดขึ้นให้ได้เห็นดวงวิญญาณพญาพหลดวงวิญญาณในปีดีและคณะของท่าน102คนหากแม้นอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นไหนก็ตามขอให้ท่านได้รับรู้เถอะพวกเราขอเป็นทายาทของท่านพวกเราขอเป็นผู้รับพินัยกรรมพวกเราขอเป็นผู้รับมรดกการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยโดยสันติวิธีและขอเชิญชวนพี่น้องในประเทศของเราออกมาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนี้นี่คือทางสายเอกนี่คือมรรควิธีที่จะลดความสูญเสียเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองของเราเพราะฉะนั้นผมกับคณะจึงมาทำหน้าที่นี้ผมหวังว่าพี่น้องเราจะให้ความกรุณาพวกเราสนับสนุนส่งเสริมตามกำลังที่นั่นจะทำได้และเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราจะร่วมเป็นการขับเคลื่อนผมเป็นส่วนหนึ่งของคณะเราใช้คำว่าคณะผู้ประสานงานคณะราษฎร 2,555 ผมขอเรียกร้องให้พี่น้องที่อยู่บนเวทีนี้ได้บอกกับตัวเองและคนอื่นๆว่าวันนี้ท่านคือคณะราษฎร 2,555 และจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเชิญชวนญาติมิตรมาร่วมกิจกรรมกับพวกเรามากขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลรักกันเหมือนญาติมิตรรักกันเหมือนพี่น้องยึดหลักพลาดรภาพเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเป็นฟันเฟืองแก่นแกนของการเปลี่ยนแปลงประเทศของเราต่อไปวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องปิดเวทีแห่งนี้ขอขอบคุณเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นกรมน.ตำรวจทหารหรือว่าฝ่ายอื่นที่มาอยู่ในสถานที่นี้ท่านได้โปรดรับทราบความคิดของผมความคิดของเพื่อนผมคณะราษฎร 255ว่าเราไม่ต้องการให้เกิดเพศภัยกับบ้านเมืองหรือสถาบันใดๆสิ้นเราไม่คิดจะโค่นล้มหักล้างองค์กรใดแต่พวกเราพร้อมจะร่วมมือถ้าท่านคิดว่าบ้านเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยนี่คือภารกิจที่พวกเราจะสืบสานเหมือนกับผืนผ้าที่ถักทอยังไม่เสร็จพวกเราขอเป็นเส้นได้สายไหมที่จะทอผืนผ้าประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ในรุ่นพวกเราให้ได้วันนี้พวกเราขอขอบคุณครับวันนี้พวกเราขอปิดเวทีเพียงแค่นี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเราจับมือกันยกขึ้นยกมือขึ้นครับในนามประชาชนด้วยความรักและสัจจะที่บริสุทธิ์จะมีชัยชนะเหนือสิ่งอื่นใดความรักของเราจะไม่เกิดจากการร้องขอเราจะไม่โกรธแค้นต่อโชคชะตาเพราะสิ่งเหล่านั้นเอาชนะได้ด้วยการสร้างชีวิตโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทีครับด้วยการ